สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการเกิดเป็นมนุษย์นะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าวิชาการความรู้ทั้งหลายที่เราศึกษาเล่าเรียนในห้องเรียนนะครับนั่งโต๊ะเรียนหรือแม่ก็ขบคิดตามนะที่ครูบาอาจารย์สอนถ่ายทอดมาเนี่ย ความรู้อย่างนั้นเขาเรียกว่าความรู้ในภาคทฤษฎีนะครับถ้าเรายังไม่ได้นําไปปฏิบัติจริงเนี่ยนะเรายังไม่เห็นผลของความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัวเราเองรู้เพียงแค่ครึ่งเดียวซึ่งบางทีอาจจะมีประโยชน์น้อยกว่าการลงมือปฏิบัติด,ด้วยซ้ำไปนะเพราะนั้นวิธีทางที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเปลี่ยนภาคทฤษฎีนะครับให้เป็นภาคปฏิบัตินะครับแล้วก็นําภาคปฏิบัติที่ได้เนี่ยนะครับย้อนกลับมาตรวจเช็คตรวจสอบกับภาคทฤษฎีนะครับ ทำกลับไปกลับมานะในทุกวันนะเราจะมองเห็นพัฒนาการต่างๆดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะศึกษาเล่าเรียนวิชาการทางโลกนะไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรเนี่ยนะครับมันมีภาคทฤษฎีทั้งนั้นแหละครับนะเรียนในห้องเรียนเรียนในสถาบันศึกษานะครับเรียนมาเพื่อให้เรารู้นะรครอบจัก,กรวาลน,นะรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สอนเรานะว่าจะต้องเริ่มต้นมาใช้อะไรก่อนใช้อะไรหลังนะครับ เราก็ต้องมาเรียนรู้จากภาคปฏิบัตินั่นเองนะครับซึ่งออสําคัญนะจริงๆแล้วบางทีบอกว่าสําคัญกว่าภาคทฤษฎีนะหรือสําคัญไม่น้อยกว่านะจะพอๆกันก็เป็นไปได้เพราะหลายคนเนี่ยนะครับมีภาคปฏิบัติก็จริงนะแต่ว่าถ้ามีภาคทฤษฎีช่วยแล้วเราสามารถแยกแยะได้ว่าแตกต่างก,กันอย่างไร เราสามารถเอาทฤษฎีที่เรารู้มาก่อนมาประยุกต์ใช้ได้ไหมหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในบริบทอะไรเนี่ยก็ทําให้เราเก่งขึ้นนะฉลาดขึ้นนะครับในอาชีพการงานของเรานั่นเองทําไมคนเรานะครับเวลาทําการงานบางคนต้องไปศึกษาต่อศึกษาต่อเสร็จมาทํางานทํางานเสร็จไปศึกษาต่อนะหรือว่ามีการฝึกฝนนะพัฒนาอบรมตลอดเวลานะถึงวิทยาการต่างๆนะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้นจึงมาเล่าสู่กันฟังน,นะครับว่าในทางโลกเนี่ย เราต้องเปลี่ยนนะครับภาคทฤษฎีให้เป็นภาคปฏิบัตินะครับใครที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างเดียวนึกคิดอย่างเดียวคิดว่าตัวเองรู้เนี่ยต้องบอกบางทีรู้เพียงแค่ครึ่งเดียวหรือได้ไม่ดีไม่ถึงครึ่งด้วยนะเพราะมันคือการท่องจํามานะก็มีแต่ว่าฟังครูบาอาจารย์สอนมาก็พยักหน้านั่นเองนะแต่ลงมือภาคปฏิบัติอาจจะต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายเลยนะถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับการมีข้อยกเว้นอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ เอาประสบการณ์ที่เราผ่านภาคปฏิบัติเนี่ยนะครับมาเขียนเป็นทฤษฎีใหม่ได้เลยนะเขียนเป็นเรื่องราวเงื่อนไขนะบริบทต่างๆได้เลยนะเพราะว่าเราเข้าอกเข้าใจในการนําไปใช้งานนั่นเองนะวันนี้คือการเปลี่ยนจากภาคทฤษฎีให้เป็นภาคปฏิบัตินะครับเปลี่ยนจากภาคปฏิบัติไปเป็นภาคทฤษฎีกลับมาเช่นเดียวกันนะครับในทางธรรมะเรื่องจิตใจเรานั่นเองเรื่องของความสุขความทุกข์ในจิตใจเรานะครับเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเอง บางทีเราฟังครูบาอาจารย์มานะสอนเรื่องจิตนะดูจิตนะสอนเรื่องของทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแต่เราไม่เคยลงมือภาคปฏิบัติเลยนะเราก็เชื่อเลยก็ไม่ได้ไม่เชื่อเลยก็ไม่รู้ทํำยังไงบางคนก็ปฏิเสธนะครับตำรับตำลานะบอกว่าภาคทฤษฎีเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนี้กับภาคปฏิบัติอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าตัวเองไม่เคยศึกษาภาคทฤษฎีไม่เคยอ่านตำรับตำลาไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกนะก็เชื่อแต่ภาคปฏิบัติ เชื่อใจคนอื่นเล่ามาสอนมานะบางคนปฏิบัติไปหลงทางก็มีนะครับหรือบางคนเรียนแต่ภาคทฤษฎีเราเชื่อว่าเรียนภาคทฤษฎีเยอะๆอย่าเข้าใจปฏิบัติเองนะครับต้องบอกว่าคล้ายๆกันนะครับเรื่องของทางโลกกับทางธรรมเพียงแต่ว่าเรื่องทางโลกก็คือเรื่องภายนอกร่างกายจิตใจเราอะนะครับส่วนเรื่องทางธรรมก็คือเรื่องภายในร่างกายและจิตใจของเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสนะเขาเรียกปริยัติธรรมศึกษาภาคทฤษฎีเยอะๆ นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติความหมายก็คือเราลงมือปฏิบัตินะเราจะเห็นเองจิตเราทาํางานยังไงจิตเราสุขทุกอย่างไรนะจิตเราเกิดอ่าผัสสะอย่างไรผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะขันห้าคืออะไรขันห้าทำงานอย่างไรขันห้าใช่เรานะหรือไม่ใช่เราเนี่ยดูยังไงนะครับอันนี้คือเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อเราดูกายดูจิตเราเองเป็นเนี่ยก็ย้อนกลับเที่ยวกับภาคทฤษฎีเราจะเห็น มันเหมือนหรนะือแตกต่างกันนะอย่างไรนะอะไรประมาณนี้นะครับนะเราก็จะสามารถเชื่อมนะครับระหว่างภาคทฤษฎีให้เป็นภาคปฏิบัติได้แล้วก็เปลี่ยนจากภาคปฏิบัตินะครับให้เป็นภาคทฤษฎีได้นั่นเองนะครับเป็นเพราะว่าเราปิดช่องว่างนะครับระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับเพราะนั้นสิ่งนี้นะใช้ได้กับการศึกษาทางโลกแล้วก็การศึกษาทางธรรมนะการศึกษาทางโลกก็วิชาการต่างๆนะใครประกอบอาชีพอะไร ก็ต้องหมั่นพัฒนาฝึกฝนทักษะของตัวเองไปด้วยนะครับส่วนทางธรรมก็ต้องลงมือปฏิบัตินะครับปริยัติธรรมอย่างเดียวเรียนภาคทษฎีอย่างเดียวไม่สามารถรู้ได้ถ้าไม่ลงมือภาคปฏิบัติก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าทฤษฎีพูดถูกพูดผิดประการใดนะครับหรือว่าเราอาจจะเข้าใจผิดภาคทฤษฎีนะพูดถูกไว้แล้วบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติถึงธรรมได้สอนเอาไว้แล้วในพระไตรปิฎกแต่เราปฏิบัติไม่ถึงไปไม่ ถึงที่สุดก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเ,เองนะครับในคําสอนพุทธศาสนาปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิตินะครับแต่สำหรับผมแล้วนะปฏิบัติทรมาหลายสิบปีแล้วครับต้องบอกว่าภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับว่ามันจะแตกต่างกันอะไรมากมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ